สวัสดีสครัสวัสดีบครับครับรายการชูพิษคิดตามวันเอ๊ะชื่อจริงชื่ออะไรนะลืมๆนะนะฮะเดี๋ยวนี้มีชื่อจริง2ชื่ออีกต่างหากนะครับคือบ้านเมืองไม่ใช่ของเราแต่ว่ากับอะไรชื่อคิดตามวันแล้วก็ภาษาอังกฤษครับชูพิษทีวีก็แล้วแต่ดูนะครับแล้วแต่นะครับคือกรอกชูพิษทีวีนี้ใน YouTube นี่ขึ้นนะใช่ไหมวิดีโอ Google จะเห็นหน้าตาอุบาทของเรา2คน video.google.com เดี๋ยวจะถูกเขาแซวเหมือนครั้งที่แล้วตกลงจะแนะนำชื่อไหมผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขครับผมพิษพงศ์สวัสดิ์ครับครับคราวที่แล้วก็โดนแซวนิดหน่อยนะว่าผ่านไปตั้ง4นาทีแล้วถึงจะเริ่มแนะนำชื่อกันนะครับก็ไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้นะฮะเอาแบบเพลินๆมันๆนะครับก็มีผลตอบรับอยู่พอสมควรนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะถ้ายังโหลดช้าอยู่อะไรยังไงเนี่ยก็ตอบเขียนมาได้เขียนติติงมาได้นะครับเรากำลังเพิ่มทางเลือกครับก็คือต่อไปจะไปโหลดได้ใน Google Video นะครับ video.google.com ครับครับก็เป็นทีวีที่เรียกได้ตามใจนะฮะอยากจะดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับครับผมก็บางทีเราพูดเร็วหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ฮะบางคนก็บอกเป็นแรปเลยเป็นล็อกเลยก็ว่าไปเราก็พยายามจะให้มันคลาสสิกขึ้นเรื่อยๆนะครับช้าขึ้นอีกนิดนึงก็แล้วแต่วันนะครับครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่อาจารย์จรัญออกมาติติงรัฐบาลครับว่ากำลังแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมนะครับผมแล้วจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้มีการโต้ตอบกลับด้วยจากคือผู้นายกเบอร์หนึ่งใช่ก็ตอบกลับท่านจะทันทีในรายการสนทนาภาษาสมัครนะครับครับผมก็คุณจรัญเนี่ยพูดหลายประเด็นนะฮะก็คือหลักๆก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็คือบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะฮะแล้วผลจะกลับมาที่ดีที่รัฐบาลเองไม่ใช่มาคอยโยกย้ายแล้วก็มันจะทำให้เกิดการเหลิงอำนาจนะฮะลืมความชอบธรรมคือหมายถึงว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็จะนำไปปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขอโค้ดเต็มๆนี่แหละผมชอบนะครับคุณจรัญกล่าวไว้นะครับในงานชื่อยาวๆงานหนึ่งนะครับคิดเพื่ออนาคตถอดโจทย์ประเทศไทยนะครับคุณจรัญบอกว่าในการบริหารเมื่อมีอำนาจแล้วจะอ้างว่าเป็นอำนาจที่ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ได้นะครับต้องสนใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นๆด้วยสำหรับบทบาทผู้นำจะต้องไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขในการต่อต้านรัฐบาลรวมถึงไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบอื่นๆด้วยเช่นวุฒิสภาองค์กรอิสระนะครับนี่ก็อัดกันมีอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกก็คือคุณจรัญอยู่ดีๆก็บอกว่าให้ไปแก้เรื่องเศรษฐกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับนี่ตุลาการพิวัตรอีกแนวหนึ่งเหมือนกันก็คือต่อไปนี้ ศาลจะเข้ามานะอันนี้แซวเล่นเฉยๆนะครับแซวปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นปลัดกระทรวงไม่ได้แซวศาลไม่ได้หมิ่นศาลนะฮะแต่ว่าบังเอิญคุณจรัญเนี่ยมีภาพพจน์เป็นศาลเยอะเนื่องจากถูกยกย้ายมาจากเป็นผู้พิพากษาก็เนี่ยแหละครับอดีตผู้พิพากษาก็บอกไว้ไปแก้เศรษฐกิจนะครับต่อไปคงมีกรรมการนะครับออกมาฟ้องกันมีศาลผู้บริโภคหรือเปล่าไม่รู้ในอนาคตนะฮะหมูจะขึ้นจาก98เป็น99นี่อาจจะโดนกันได้นะฮะทีนี้คือมันร้อนขึ้นมาก็คือคุณสมัครก็โต้ด้วยก็เลยทำให้ดีกรีเรื่องนี้ร้อนขึ้นมาคืออาจารย์จรัญก็พูดเป็นกลางๆนี่แหละมั้งน่าแหละผมว่านะไม่กลางนะฮะก็ฟันกันเห็นๆเหมือนกันนะฮะสำหรับผมเนี่ยนะครับก็เป็นหลักการทั่วไปไม่ใช่เหรอก็แหมเขาผมว่าจริงๆนี่คุณสมัครอัดกลับนี่เพราะว่าหลักการทั่วไปเขาแหลมขึ้นมาฮะคุณจรัญพูดชัดมากเลยฮะนี่โค้ดมาจากโพสต์ทูเดย์นะฮะเขาย่อหน้าก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกมาว่าที่ผ่านมาการทุจริตที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตนะครับเกิดภาวะชะงักงานขึ้นในบ้านเมืองเป็นช่องให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะครับหากผู้มีอำนาจเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะไปโยงกับรัฐประหารอีกนิดนึงเหมือนกับน่ะเศรษฐกิจไม่แก้นะครับผู้นำเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนี่ไงเป็นช่องให้เกิดรัฐประหารนั่นแหละครับตีมาก็ต้องโดนนะครับเคาน์เตอร์แอทแทคเลยครับแต่คุณสมัครไม่ได้พูดเรื่องรัฐประหารอะไรมากนะแค่แขวะว่าเตือนช้าไป16เดือนหรือเปล่าเรื่องแทรกแซงนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องรัฐประหารเราคุยประเด็นนี้ก่อนประเด็นก่อนนี่ประเด็นเรื่องแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคุณสมัครตอบว่าผมจะพูดเรื่องนี้ผมตั้งใจจะอย่างที่ผมตั้งใจจะพูดเนี่ยคือมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะที่คือคุณจรัญเนี่ยไปพูดใช่ไหมฮะแล้วก็มีปรากฏข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วคุณก็สมัครก็โต้ในวันต่อมาว่าการแทรกแซงตุลาการคือคุณสมัครเนี่ย
พูดแค่ตุลาการนะฮะครับผมแต่ว่าคุณจรัญเนี่ยพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี่ฮะคุณสมัครย้ำถึง2ทีนะครับครับอันนี้ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐคุณจรัญคุณสมัครโทษครับคุณสมัครบอกว่าบอกว่าไม่ได้ไม่ให้แทรกแซงเตือนว่าไม่ให้แทรกแซงตุลาการท่านเตือนไม่ให้รัฐบาลนี้แทรกแซงตุลาการท่านเตือนผิดคนหรือเปล่าเตือนช้าไป16เดือนหรือเปล่านะครับอีกส่วนนึงก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยพูดถึงคุณทักษิณนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้คณะนี้พูดถึงการต่อต้านกระบุเรื่องนี้แล้วก็ต่อต้านคุณทักษิณนะฮะแล้วก็มาอ้างว่าทั้งหมดก็รู้เห็นเช่นกันดีในสถาบันตุลาการท่านก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรแน่นอนครับผมต้องพูดเพราะหากว่าประชาชนนั่งฟังทั้งบ้านทั้งเมืองรัฐบาลนี้จะมาเรื่องนายกทักษิณนี่แหละครับจะไม่โน่นไม่นี่เดี๋ยวคณะนี้ออกมาจะปฏิวัติตัวเองจะยึดอำนาจตัวเองจะไม่ยอมเข้าระบบก็เขามาขึ้นศาลให้ศาลพิจารณาวันที่12มีนาก็ขึ้นศาลปรากฏว่ามีคนเตือนว่าอย่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่เขาพูดนะครับแล้วก็มีขอโทษนะฮะบอกว่าอย่าแทรกแซงสถาบันตุลาการนะฮะคนพูดนะคิดหรือเปล่าครับก่อนพูดคิดหน่อยสิครับพูดอย่างนี้ประชาชนฟังก็นึกว่าคณะผมจะแทรกแซงตุลาการผมไม่กล้าหรอกครับไม่บังอาจกลัวด้วยกลัวด้วยกลัวศาลด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเตือนช้าไป16เดือนหรือเปล่าแปลว่าควรจะไปเตือน16เดือนที่แล้วว่าแทรกแซงตุลาการหรือเปล่าผมแปลผิดเหรอไม่ผิดครับแต่ว่าอยากให้แบ่งประเด็นออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวประเด็น2เราจะมาพูดกันเรื่องการทำรัฐประหารและการตรงลงเห็นมีกระแสเรื่องรัฐประหารซ้อนปฏิวัติซ้อนหรือปฏิวัติตัวเองอะไรกันว่าไปนะฮะมาพูดเรื่องนี้ก่อนผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจคือว่าคุณจรัญพูดในสิ่งที่เราพูดในสัปดาห์ที่แล้วคุณจรัญพูดถึงการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่คุณสมัครตอบว่าอย่ามาว่าผมนะว่าผมแทรกแซงศาลตุลาการสถาบันตุลาการผมคิดว่าความเข้าใจของคน2คนต่างกันนะครับต่างกันมากเพราะว่าเหมือนกับคุณจรัญพูดถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งก่อนเข้าศาลด้วยซ้ำนะครับก่อนเข้าศาลเลยที่เราพูดกันแล้วว่ามีทั้งการทำสำนวนการสั่งฟ้องไม่ฟ้องนะครับมีข้าราชการที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออำนาจรัฐเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันนักการเมืองตอนนี้นะครับต้องตกอยู่ภายใต้กระบวนการที่จะถูกแทรกแซงครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตไปด้วยว่าการโยกย้ายอธิบดี DSI กับโยกย้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการแทรกแซงด้วยครับผมคุณสมัครไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่าคุณสมัครพูดถึงการแทรกแซงคุณสมัครไปพูดถึงตุลาการและตุลาการคือไปพูดตรงนี้คุณจรัญพูดข้างหน้านะฮะผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องคิดสักนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคนพูดคนละมุมต้องการให้เราเห็นคนละมุมวิธีการตั้งรับของคุณสมัครน่าสนใจครับเหมือนถอยมาตั้งรับครับจริงๆตัวเองมาบุกไปหน้าแล้วนะครับอันนี้เราต้องตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวเราคุยต่อเรื่องการทำรัฐประหารนะครับหรือว่าเราจะไปคุยในเรื่องของว่ามันมีกระแสสังคมกลุ่มพลังต่างๆเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการโยกย้ายข้าราชการเพิ่มเติมขึ้นแล้วกำเนิดสิ่งที่เรียกว่าการเมืองคุณธรรมครับคือครับมีได้มี2ทางนะครับที่เราควรจะคุยกันต่อนะครับคือสิ่งที่อาจารย์จรัญภักดีชนากุลพูดเนี่ยครับคือมันไปสอดรับกับกระแสที่มันกระเพื่อมรัฐบาลอยู่พอสมควรครับคือเดิมเนี่ยรัฐบาลทักษิณเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยจะโดนข้อหา1แทรกแซงสื่อแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมครับใช่มั้ยเต็มไปหมดเลยคือบรรยากาศมันคล้ายๆกับตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์จรัญก็มาพูดว่ารัฐบาลกำลังแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อก่อนหน้านี้มีเรื่องกระบวนเรื่องการโยกย้ายราชการเพื่อแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมีกระบวนการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวเรื่อง CL ซึ่งบานปลายมาเป็นการพูดถึงเรื่องการโยกย้ายใช่ไหมแล้วก็พูดถึงรัฐบาลไม่เป็นธรรมาภิบาลอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่านี่พันธมิตรก็ออกมาบอกว่ามีตอนนี้มาละอาจารย์จรัญกะลียุคมาแล้วอาจารย์จรัญก็พูดนะครับพันธมิตรก็พูดนักวิชาการก็เริ่มค่อยๆทยอยออกมานะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีอีกนะเดี๋ยวอาจจะนักวิชาการใช่ไหมอาจจะมีนักวิชาการอีกหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวกันอีกมีมาแล้วก็คืออาจารย์นิดาเห็นออกมาแล้วในวันที่เราอัดรายการกันเนี่ยออกมาหลายวันแล้วด้วยใช่ก็คือของออกมาวันที่4มีนานะครับผมก็จากอาจารย์นิดานะครับก็ออกมาบอกว่ามี2เรื่องฮะคือโยกย้ายทางการไม่เป็นไปตามหลักคนหลักการบริหารที่ดีการโยกย้ายทางการจะสามารถทำได้ตามระเบียบราชการแผ่นดินแต่ต้องพิจารณาถึงหลักคุณธรรมด้วยหลักคุณธรรมนะผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรการโยกย้ายต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรมครับนะครับแต่ไม่ได้ขยายความนะครับว่าหลักคุณธรรมคืออะไรนะครับแล้วที่แล้วข้อ2คืออะไรครับคือการแทรกแซงการบริหารงานของการโยกย้ายเนี่ยนะจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางแล้วก็จะก่อให้เกิดคล้ายๆกับบรรยากาศของความหวาด
กลัวของข้าราชการครับอาจจะทำให้การทำงานของระบบราชการนั้นมันไม่ให้ความเป็นธรรมหรือให้ประโยชน์กับประชาชนนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกนี่ผมคิดว่าแถลงการน่าสนใจมากครับนิด้านี่ชื่อเต็มคือสถาบันบริหารบัณฑิตนะครับพัฒนาตกลงอะไรสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์อะไรสักอย่างแหมเดี๋ยวคนจบนิด้าจะว่าภาษาอังกฤษคือ National Institute of Development Administration อันนี้ชัดเจนคือ นิด้าเนี่ยเรารู้จักกันอยู่เพราะแยกตรงนั้นก็เรียกบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรียกยากนะครับนี่ก็มีเขียนนะฮะนะครับเราจะบอกงี้ฮะว่าคำแถลงการน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการโยกย้ายนั้นทำได้ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพูดง่ายๆก็ทำได้ตามกฎหมายแต่พิจารณาต้องถึงหลักยุติธรรมโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เสียงประชาชนสนับสนุนเข้ามาและประกาศจะสร้างความสมานฉันท์จึงไม่ควรกระทำอย่างรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจก็คืออย่างนี้ คือประเด็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก็โต้ว่าเฮ้ยรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยโยกย้ายกันตึมเลยนี่ไงอาจารย์วรพงศ์ก็บอกโยกย้าย400แต่บอกอาจารย์นิด้าก็เลยมาโต้ประเด็นนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจจันนิด้าก็มาบอกว่าอย่าไปทำแบบรัฐประหารรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ออกไปบอกคณะรัฐประหารนะว่าอย่าทำตอนนั้นไม่ได้บอกบอกช้าไป16เดือนหรือคุณสบาพูดถึงตรงนี้ก็ทั้งหมดนะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการโต้ของรัฐบาลนี้ปัจจุบันนี้ว่าทำไมไม่ออกมาโยงในส่วนที่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกับคุณจรัญเนี่ยทำไมไม่มาพูด16เดือนที่แล้ว16เดือนแห่งความหลังนี่น่าจะเป็นเพลงนะวันนี้เราน่าจะมีเพลงนี้ประกอบอันนี้มันก็มีปัญหาในการคือตรรกะนี่มันพอได้ไหมคือการในเรื่องปฏิบัติไหมอย่างเช่นอาจารย์นิด้าทำไมไม่มารู้จักเตือนรับคณะรัฐบาลราชการรัฐบาลอาจารย์จรัญทำไมไม่ทำอย่างนั้นถึงรับใช้ด้วยซ้ำมีเสรีภาพในการเตือนรัฐบาลที่ไม่ต้องเตือนทุกครั้งก็ได้เลือกที่จะเตือนเลือกที่จะเตือนใช่ไหมเหมือนอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณไงพูดว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นกฎหมายก็เงียบลงคือตอนนั้นไม่เตือนก็ได้ใช่ไหมไม่เตือนก็ได้นะครับไม่เตือนก็ได้เพราะเสียงปืนดังเหลือเกินอยู่ในหัวเรานะครับก็ที่น่าสนใจก็คือหลักคุณธรรมการเมืองคุณธรรมกลับมาแล้วจ้าครับการเมืองคุณธรรมกลับมาแล้วนะในมชวัฒน์คุณธรรมนี่มันเป็นปืนแบบนึงไหมคือตอนคือพอไม่เตือนในสมัยนู้นเนี่ยสมัยนู้นก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมขึ้นมาพอมาเตือนสมัยนี้ก็ไม่มีคุณธรรมคือคุณธรรมมันขึ้นกับเสียงเตือนไหมพอเราเตือนปุ๊บมันกลายเป็นไม่มีคุณธรรมผมมองอีกมุมนึงนะอาจจะเหมือนหรือคล้ายไม่รู้นะครับผมมองงี้ว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยคุณธรรมมันจะอยู่ตรงไหนคุณธรรมมันจะนำประชาธิปไตยแบบที่คุณธรรมอยู่นอกประชาธิปไตยคือเป็นหลักซึ่งอยู่นอกหลักประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีได้ตราบใดที่จะต้องคำนึงถึงคุณธรรมหรือว่าในการเมืองแบบประชาธิปไตยเองเนี่ยมันสามารถดูแลกันได้ครับเมื่อสังคมประชาธิปไตยมีความอดทนและดูแลกันได้นั่นคือคุณธรรมในแบบประชาธิปไตยผมไปนึกถึงชูวัฒน์อาจจะลืมนะฮะมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เกษียรเตชะพีระนะครับที่ไหนครับในเว็บไซต์ซึ่งชื่อเสียงโด่งดังมากครับเว็บหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อประชาไทยของเราเองคุ้นๆไหมฮะอันนี้พูดไปตั้งแต่ก่อนรัฐประหารครับนะฮะอาจารย์เกษียรจั่วหัวไว้ตอนนั้นว่าความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งความเสมอภาคแปลว่าสิ่งดีๆก็ออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีได้ได้สิ่งที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีเนี่ยแหละ ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคุณธรรมแบบประชาธิปไตยคือทุกคนเนี่ยต้องมีผลประโยชน์ของตัวเองล่ะ ไม่ใช่ออกมาบอกว่าเรามีคุณธรรมนะครับทุกคนต้องจับตามองอีกฝ่ายนึงนะครับคือแปลว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบและกระบวนการที่ออกแบบมารองรับกับความเห็นแก่ตัวของทุกคนแล้วมันคือการบริหารจัดการความเห็นแก่ตัวเนี่ยแหละให้อยู่ด้วยกันได้เช่น700,000เสียงขอโทษใช่ไหม700,000เสียงเลือกคุณรสนาเนี่ยคน700,000คนอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีคุณธรรมก็ได้แต่เป็นคนที่ต้องการเลือกนักการเมืองที่มีคุณธรรมแบบคุณรสนาไปตรวจสอบไงการเมืองแบบตรวจสอบนี่คือการเมืองแบบเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าตรวจสอบเพราะว่ากลัวผลประโยชน์เราจะเสียไงใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวแบบนี้เป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่คุณธรรมในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งชั้นที่เกียรติตรวจด้วยและให้คุณไปตรวจใช่ไหมความขี้เกียจก็เป็นบ่อเกิดแห่งการเมืองแบบตรวจสอบเพราะต้องเลือกตัวแทนไปตรวจสอบครับอันนี้ไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นคนไปเลือกเขาต้องเป็นคนมีคุณธรรมไม่ใช่นะครับฉะนั้นการเมืองแบบถ้าสมมุติอย่างนี้การออกมาวอยวายเรื่องการโยกย้ายก็จะต้องฟันไปเลยว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีความสงสัยเคลือบแคลงว่าจะมีการโยกย้ายเพื่อผลประโยชน์ของคนบางคนซึ่งมันขัดกับผลประโยชน์ของผมจบ
ไม่ต้องยกเลยหลักคุณธรรมหรือว่าเราไม่ได้บวชเรียนกันมานั่นน่ะสินั่นน่ะสิแต่ว่าจำเป็นต้องได้คุณธรรมอาจารย์คุณพิษไม่คิดว่าจำเป็นต้องมีคุณธรรมเหรอที่เราเลือกไปต้องมีไงฮะแต่ว่าคุณธรรมในความหมายที่ทำงานตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ของเราไงไม่เห็นจะต้องมีคุณธรรมแบบที่เป็นราษฎรแก่ๆคือไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาใดศาสนาไม่ต้องเอาศาสนามาก็ได้ไงมีคุณธรรมในแง่ทำงานคุณธรรมของเขาคือการทำงานหนักเพื่อเราเพราะเราเป็นคนเลือกเขาถ้าเขาไม่ทำงานหนักเราก็ไม่ต้องเลือกเขาแต่เขาเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ได้ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมเขาทำเพื่อผลประโยชน์เราหรือเปล่าล่ะนั่นต่างหากคือคุณธรรมที่อยู่ในประชาธิปไตยไม่ใช่คุณธรรมซึ่งกำกับประชาธิปไตยจากข้างนอกครับเพราะฉะนั้นความหมายของคุณธรรมเนี่ยมันก็ลื่นไหลกันไปใช่ไหมฮะคือมันไม่ใช่ผมเนี่ยมันอยู่ในหรือนอกประชาธิปไตยชูวัฒน์อาจจะมองว่าเฮ้ยพิษมันพูดยากว่ะนะก็ไม่เป็นไรนะฮะงงกันบ้างนะครับงงกันบ้างเจอก็ถามถ่ายกันบ้างหรือว่าก็ถามตั้งใจให้งงเพื่อจะได้ไปคุยกันในนั้นฮะถามมาเลยเดี๋ยวพิษจะตอบสดๆนะครับตอบเปื่อยๆก็ได้ฮะทีนี้คือเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นภาพพจน์ที่ไม่รู้แหละเรียกว่าแต่ติดรัฐบาลนี้มาติดจากรัฐบาลที่แล้วมาแล้วว่ารัฐบาลนี้มีปัญหาเรื่องคุณธรรมคือมันมีภาพพจน์คือได้รับการเลือกตั้งมาแต่ก็มีปัญหาเรื่องคุณธรรมคือมันมีภาพพจน์อย่างนั้นอยู่แล้วเป็นต้นทุนครับเป็นต้นทุนซึ่งแต่ข้อ2ก็สำคัญนะที่อาจารย์นิด้าเขียน ที่พูดถึงฝ่ายการเมืองบริหารแทรกแซงการบริหารงานข้าราชการประจำเนี่ยนะครับทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองผมนึกถึงเพื่อนเราอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ออกรายการแต่เร็วๆนี้อาจจะได้ออกมาออกคือซีโรดค้ามไพบูลนะฮะนี่ก็สนิทกับพวกเรานะชอบเขียนงานแล้วพยายามบอกว่าอยากจะเขียนเหลือเกินงานที่ชื่อว่าเขียนรัฐประหารนะฮะคือการรัฐประหารมันต้องถูกเขียนขึ้นด้วยสำหรับผมตีความอย่างนั้นนะนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือไอ้พวกแถลงการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าออกมาอีกสักเยอะๆมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงการของการปฏิวัติหรือเปล่าเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมา2ปีที่ผ่านมานั่นนี้เหมือนตั้งแต่สมัยรสช.เลยครับข้อหาข้อนึงตอนนั้นคือการแทรกแซงข้าราชการประจำทำให้ข้าราชการประจำกลุ่มหนึ่งต้องลุกขึ้นมาทำรัฐประหารเห็นไหมฮะนี่คือการเขียนรัฐประหารนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าห้ามตรวจสอบใช่ไหมฮะไม่ได้แปลว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะครับการเขียนเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรฮะทุกฝ่ายหรือเขาตั้งใจให้เกิดการรัฐประหารโอ้ยอ้าวทันทมิตรก็ออกมาบอกแล้วนะว่ากะลียุคมาแล้วนั่นแหละฮะแต่ว่ากะลียุคครั้งนี้แปลกไปหรือเปล่าที่บอกว่ากะลียุคครั้งนี้จะมาแล้วเพราะว่าทางฝ่ายพลังประชาชนหรือฝ่ายรัฐบาลจะรัฐประหารตัวเองหรือปฏิวัติตัวเองต่างๆก็เลยต้องออกมาเคลื่อนเพื่อต่อต้านการปฏิวัติตัวเองจริงๆก็คล้ายกับตอนที่ออกมาอ้างว่าถ้าไม่ทำรัฐประหารนะคุณทักษิณจะใช้กฎอัยการศึกแล้วทำการรัฐประหารตัวเองคือตอนนั้นก่อนอ้างตอนนั้นใช่ไหมคือตอนนั้นมี 2-3 เหตุผลก็คือจะเกิดความรุนแรงใช่ไหมแล้วก็ก็เลยนั่นขึ้นมาอันนั้นก็คือการเขียนรัฐประหารแบบนึงนะครับนี่กำลังจะฟันธงหรือเปล่าว่ากำลังจะไม่สู้ไม่มีธงให้ฟันไม่มีธงให้ฟันแต่ว่าชูวัฒน์ว่าไงน่าเป็นห่วงครับห่วงใครคือตรวจสอบกันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องว่าจะไปเข้าเขาเรียกอะไรเตะหมูเข้าปากสุนัขผมหาทางออกแบบคุณจรัญบ้างบางทีพอเราเบื่อแล้วไม่อยากพูดเลยก็เลิกพูดเรื่องนี้เถอะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีกว่า ว่าไปแต่ว่าเรามาคุยกันต่อ นิดนึงนะครับครับกระแสเรื่องรัฐประหารตอนนี้มันยังไงกันแน่งงไปหมดคือมันก็จุดมาจากนี่แหละฮะการรับประหารตัวเองแล้วก็หลักๆก็คือว่าหนึ่งก็คือคำว่ารับประหารกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือประชุมกันแล้วก็บอกว่ารัฐบาลพลังประชาชนเนี่ยกำลังจะทำรับประหารตัวเองเพื่อทำให้คุณทักษิณไม่ทั่วปะการทำรับประหารตัวเองเคยมีไหมฮะมีครับมีเหรอฮะครั้งหนึ่งครับในสมัยนั้นปีไหนประมาณ 1-2 ใช่ไหมฮะ 1-2 คุณถนอมเนี่ยก็ใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บการเลือกตั้งเนี่ยก็คุมส.ส.ลำบากคุมส.ส.ลำบากนั้นก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งซะก็คือรับประหารตัวเองแล้วก็เลิกล้มส.ส.ไปนะนั่นคือเป็นการรับประหารตัวเองซึ่งเป็นปมที่ทำให้นิสิตนักศึกษาและปัญญาชนไม่พอใจนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลา2516คือรับประหารตัวเองในปี14ประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเพื่อเลือกตั้งเนี่ยในปี12ใช่ไหมฮะแล้วก็14ก็รับประหารตัวเองแล้ว16ก็เลยเกิด
คือนั่นแหละคือพอรัฐประหารตัวเองประชาชนก็ต้องลุกฮือครับนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะเสริมนิดนึงด้วยว่าผมรู้สึกว่าคำขู่เรื่องการทำรัฐประหารไม่มีน้ำหนักในสังคมเราในแง่ว่าการรัฐประหารไม่เคยที่จะมีนำมาซึ่งความรุนแรงในความรู้สึกของผู้คนจำนวนไม่น้อยการรัฐประหารถูกผนวกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายในลักษณะพิเศษนะครับเป็นทางลัดในการแก้ไขกฎหมายนะครับคือการทำรัฐประหารของไทยเนี่ยไม่ใช่การที่จะออกมาไล่ยิงคนบนถนนการรัฐประหารบางครั้งสามารถใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าต้องทำเพื่อยุติความรุนแรงเพราะหรือใช้ในการผ่าทางตันนะฮะผ่าทางตันก็ใช้รัฐประหารนะครับผมนึกถึงเนี่ยผมเอาข้อมูลประวัติศาสตร์มาเล่นนิดนึงครับนี่ให้ชูวัฒน์ฟังนะครับมีแถลงการฉบับที่15ของกองบัญชาการทหารไทยในปี2490นะครับน่าสนใจมากเลยสมัยนั้นมีการทำรัฐประหาร2490 นะครับมีสีบรรทัดสั้นๆนะคณะรัฐประหารกล่าวว่าการทำรัฐประหารในชั้นแรกเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อได้กระทำรัฐประหารสำเร็จจนผู้กระทำรัฐประหารได้เข้าครองอำนาจอันแท้จริงในรัฐแล้วผู้กระทำรัฐประหารก็เป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเลิกล้มรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่ได้และอาจออกรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหม่ได้บรรดาการกระทำที่ได้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมย่อมไม่เป็นการละเมิดอีกต่อไปพูดง่ายๆสำหรับผมนะการทำรัฐประหารก็คือการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญแต่ถูกกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคุณล้มรัฐธรรมนูญเสร็จนะข้ออ้างนี้เขาก็มาตามสำนักกฎหมายนี้เมื่อคุณฉีกรัฐธรรมนูญเสร็จคุณเป็นผู้ปกครองโดยธรรมชาติแล้วดังนั้นคำสั่งของคุณเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายจึงถูกกฎหมายนี่คือรัฐประหารของไทยใครๆก็ใฝ่ฝันพอทำอะไรไม่ได้ก็อ่านนะออกมากันสักหน่อยออกมาแต่ที่จริงก็มีความพยายามจะทำให้ไม่เกิดรัฐประหารแล้วนะโดยสองปีที่แล้วเรียกร้องมาตรา7ไงนะฮะถ้ามีมาตรา7ก็ไม่ต้องมีรัฐประหารใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่างว่าฮะทั้งหมดนี้เป็นวิถีทางที่ผิดจากวิถีทางประชาธิปไตยทั้งสิ้นจับตากันต่อไปครับครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ากระแสรัฐประหารอดทนครับครับนะครับความเห็นแก่ตัวสามารถนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีงามได้ครับต้องเชื่อว่าประชาธิปไตยออกแบบมาสำหรับความเห็นแก่ตัวนั้นแล้วครับเราสามารถบริหารจัดการความเห็นแก่ตัวให้เกิดผลที่ดีได้ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา